เราจะมาเรียนบทเรียนบางอย่างนะครับในชีวิตเกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็วันนี้เราจะมาดูในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่5ผมเชื่อว่าในฐานะที่เราแต่ละคนได้เป็นผู้รับใช้นะครับคงได้อ่านนะครับเรื่องของนามานที่หายจากโรคเรื้อนแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องของนามานแต่ว่าอยากจะพูดถึงลูกศิษย์ของเอลิชาชื่อเกฮาซีนะครับเราคงจะเรียนอะไรบางอย่างนะฮะจากชีวิตของคนนี้ได้แล้วก็น่าจะเก็บเอามาเป็นบทเรียนสำหรับเราและก็น่าจะได้สอนบทเรียนนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นสาวกของเราหรือสมาชิกในคริสตจักรเราทราบว่าเมื่อนามานั้นหายจากโรคแล้วก็ได้ความยินดีแล้วก็มีใจนะครับอยากจะตอบแทนบุญคุณนะฮะอยากจะตอบแทนผู้รับใช้พระเจ้าเพราะว่าในที่นี้บอกว่านามานนะข้อ4นามานจึงกราบทูลเจ้านายตามที่เด็กผู้หญิงจากอิสราเอลคนนั้นบอกนะแล้วก็บอกว่านามานจึงออกเดินทางนำเงินฮะหนักประมาณ340กิโลกรัมทองหนักประมาณ70กิโลกรัมและเสื้อผ้า10ชุดมาด้วยนะครับนามานเนี่ยคิดว่าถ้าเมื่อเขาหายเขาก็ยินดีที่จะมอบสิ่งเหล่านี้ให้แล้วก็เมื่อเขามาหาผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเอลิชาตอนแรกเขาอาจจะไม่เคยพอใจสักเท่าไหร่เมื่อไปหาเอลิชาแล้วเอลิชาไม่ได้ออกมาแต่สั่งให้ไปจุ่มพินะที่น้ำแม่น้ำจอร์แดนกี่ครั้ง7ครั้งนะครับและในที่สุดเขาก็ยอมจำนนแล้วก็หายจากโรคเรื้อนทีนี้ข้อที่15บอกว่านามานและผู้ติดตามทั้งหมดจึงกลับมาพบคนของพระเจ้าเขายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนอกจากในอิสราเอลบัดนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดของกำนันนั่นคืออะไรครับเงินหนักประมาณ340กิโลกรัมทองคำหนักประมาณ70กิโลกรัมเสื้อผ้า10ชุดโอ้ไม่เร็วนะไม่เร็วนะผมคิดว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะฮาเลลูยากิโลกรัมนี่คิดเท่าไหร่ทองคำ70ก็คงจะรู้สึกว่าดีอกดีใจแต่ถามว่ามันผิดไหมในการที่จะรับผมก็ไม่ได้คิดว่ามันถ้าเอลิชารับก็ไม่ได้ผิดอะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่ละคนและในแต่ละสถานการณ์ว่าควรจะรับหรือไม่รับอันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าเรานี่ต้องไวนะครับไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องนี้เพราะในบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ารับได้หรือไม่ได้ทำได้หรือไม่ได้ควรทำหรือไม่ควรทำมันไม่ได้มีการเขียนที่เราเรียกว่า black and white นะฮะ
ถ้าอะไรที่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้มันก็ง่ายต่อการปฏิบัติแต่ผมเชื่อว่าเอเลชาก็จะต้องมีเหตุผลหลายประการผมก็ไม่รู้นะฮะว่าเอเลชามีเหตุผลอะไรถ้าผมเอลิชาเป็นเอลิชาที่ผมไม่รับผมอาจจะบอกเห็นว่าผมไม่ใช่ลูกจ้างศาสนาผมไม่ได้ทำอันนี้เพื่อมีหวังผลตอบแทนที่รักษาเนี่ยมันไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะครับประการที่สองลึกๆข้างในแล้วเอลิชามันมีภูมิคุ้มกันข้างในเนี่ยมันไม่มีความโลภอยู่ในจิตใจไม่โลภในทรัพย์สินไม่โลภในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้แสวงหาสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเรื่องได้หรือไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ในกรณีนี้เพราะว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าอย่างเอลิชานี้มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะการที่จะได้มาเพื่อที่เอาไปใช้ในพระราชกิจของพระเจ้าก็สามารถที่จะทำได้แต่เหตุผลผมไม่รู้จริงๆนะฮะว่าเป็นอะไรหรืออาจจะคิดว่านี่มาจากซีเรียซึ่งเป็นของอะไรครับต่างชาติหรือว่าไม่อยากจะให้คนต่างชาติมีความรู้สึกว่าแหมผู้รับใช้พระเจ้านี้หิวเงินน่าดูเลยหรืออะไรก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าเอลิชาไม่รับให้เราอ่านต่อมานะครับข้อ17บอกว่านามานได้กล่าวว่าในเมื่อท่านไม่ยอมรับของกำนันก็ขอดินเท่าที่ล่อสองตัวจะบรรทุกให้แก่ผู้รับใช้ของท่านเอากลับไปบ้านเพราะต่อแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือของถวายแก่เทพเจ้าอื่นใดเว้นไว้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าอ่านข้อ16นะมันน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะแต่ผู้เผยพระวจนะตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เรารับใช้ทรงประชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับแม้แต่สิ่งเดียวฉะนั้นถึงนามานจะขยันขยอใช่ไหมขยันขยอนะครับก็ยังไม่เอาเลยทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าในชีวิตของผมก็เคยเจออันนี้นะครับมีผู้ที่ผมได้อธิษฐานแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยตอนประมาณสัก3ทุ่มกว่าๆหรืออะไรเนี่ยนะครับผมก็จะนอนแล้วก็มาเคาะที่ประตูบ้านแล้วก็เรียกแล้วก็ผมลุกมาก็ยังงงเงียนนิดหน่อยนะครับเขาเอาแบงค์500ขนาดนี้หลายหมื่นบาททีเดียวแล้วก็สมุดบัญชีแล้วก็มาบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าให้เอาเงินนี้มาให้ผมตอนนั้นตอนเรากำลังสร้างอะไรอาคารหลังนี้อยู่โหต้องการเงินน่าดูเลยนะแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ได้เป็นพยานร่วมกับจิตใจในเวลานั้นก็เลยผมบอกว่าขอเอาเงินนี้คืนไปนะผมไม่เอาอ่ะดูว่าพระเจ้าไม่ได้นำที่จะให้ผมรับเงินจำนวนนี้เราก็บอกไม่ได้ผมก็บอกไม่ได้ว่าทำไมผมปฏิเสธเพียงแต่มันรู้ข้างในว่าไม่ควรจะรับและขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีคนเขียนเช็คให้นะช่วยสำหรับการสร้างโบสถ์ประมาณ100,000 บาทอันนี้กำลังบอกถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าเอลิชานั้นไม่ได้ผูกติดอยู่กับวัตถุ
และเขาไม่ได้คิดที่จะได้หวังผลตอบแทนของจากการอะไรฮะจากการรับใช้คือว่าพระเจ้าเรียกมาในการรับใช้ก็ทำตามที่พระเจ้ารับใช้การทำให้จิตใจของเราเนี่ยสะอาดและก็ปลอดจากความโลภและความหลงในสรรพวัตถุมันจะช่วยทำให้การรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเราอยู่ได้นานแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำใจของเราให้ปลอดจากความโลภความหลงและนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวนะคุณก็เห็นในเรื่องในสมัยของโยชูวาเรื่องของใครครับฮาคานเมื่อเห็นใช่ไหมเห็นเสื้อผ้าเห็นสิ่งของที่มีค่าเพราะว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าสั่งบอกว่าเมื่อเข้าไปให้ทำไมฮะให้ทำลายเสียให้ทำลายทั้งหมดแต่ปรากฏว่าคนนี้ไปทำไมเห็นแล้วก็ไปเก็บซ่อนไว้ก็ดูชีวิตของซาอูลเมื่อพระเจ้าสั่งบอกว่าให้ไปทำลายทั้งหมดแต่ปรากฏว่าแกพบแกะนะฮะอ้วนๆเสียดายแกบอกว่าเนี่ยจะเอาแกะเนี่ยมาถวายพระเจ้าแต่นั้นซามูเอลบอกว่าการเชื่อฟังนั้นก็มีค่ามากกว่าอะไรเครื่องสัตว์บูชานั้นการเฝ้าระวังรักษาใจของเราเนี่ยไม่โลภติดอยู่กับสิ่งของของกำนันของให้เพราะว่าในบางครั้งบางคราวเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้คนให้เนี่ยมันมีเจตนาอะไรเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราไม่รู้จักเราต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าเราอาจจะทำไมครับติดกับนะแล้วก็ถอนตัวไม่ออกถ้าจิตใจของเราเนี่ยไม่ปลอดจากสิ่งเหล่านี้และผมจะบอกให้ว่ามารซาตานเขาจะเอาสิ่งนี้มาล่อใจเราเพราะเนื่องจากว่าเรายังไม่ปลอดจากสิ่งนี้ซาตานก็เอาเรื่องนี้มาล่อจนกระทั่งในที่สุดเราก็สามารถตกลงไปในกับดักผมเชื่ออย่างนี้ว่าถ้าคนเราเนี่ยรับใช้พระเจ้าด้วยบริสุทธิ์ใจและก็ชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียก เชื่อผมเถอะครับพระเจ้ามีวิธีที่จะเลี้ยงแท้ที่จริงถ้าเราอ่านในเรื่องของเอลียาที่พระเจ้าเรียกเมื่อถึงเวลาที่เกิดการกันดานอาหารพระเจ้าก็พาเข้าไปไหมที่แหล่งที่เขาสามารถที่จะมีอาหารไปที่หนองน้ำใช่ไหมแต่ว่าคอน้ำมันแห้งก็พระเจ้าก็ยังพาไปที่อื่นแล้วก็เอาหญิงไม้เนี่ยมาเลี้ยงคือพระเจ้ามีวิธีนะของพระองค์ในการที่จะเลี้ยงดูแน่นอนนะฮะครอบครัวของผมได้ผ่านไอ้วิกฤตต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมาแล้วจึงสามารถที่จะพูดได้ว่าถ้าเรามีใจนะครับในการรับใช้พระเจ้าและมีใจที่ปลอดจากอะไรครับการแสวงหาผลประโยชน์ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์อันตรายมากและผมก็เป็นห่วงเนี่ยผมกำลังมีเรื่องที่เมื่อไม่นานเนี่ยดังเลยทีเดียวเรื่องเรียกผู้รับใช้ไปแล้วก็บอกว่าสัญญาว่าจะได้เงินได้ทองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโอ้โหมีผู้รับใช้เยอะแยะนะครับเข้าแถวกันไปที่โดยเขาไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้น
ป็นสิ่งที่น่าวิตกอย่างมากๆดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยระมัดระวังเอลิชาไม่เอานะเอลิชาไม่เอาแต่ปรากฏว่าลูกศิษย์เขาไงทำไมเกฮาซีรู้สึกเสียดายในข้อที่19หลังจากที่เอลิชากล่าวว่าไปโดยสวัสดิภาพเถิดหลังจากนั้นนามานเดินทางไปได้ระยะหนึ่งเกฮาซีคนรับใช้ของเอลิชาคนของพระเจ้ารำพึงว่านายของเราใจดีเกิดไปไม่น่าปล่อยให้นามานคนอารัมไปโดยไม่รับของกำนันจากเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประชนอยู่แน่ชั้นใดเราจะวิ่งตามเข้าไปเอาบางอย่างจากเขาฉะนั้นโอ้ยนายของเรานี่โง่จริงๆแกรำพึงในใจทำไมไม่เอานี่เป็นโอกาสทองแกคงจะคิดว่าเนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์เราก็ไม่เคยมีมากนักนะก็เราก็กินแบบอดๆยากๆนะก็ถ้าได้เอานั้นได้กินได้อยู่ใช่ไหมสบายไปอีกนานเลยก็แกตัดสินใจบอกว่านายไม่เอาอาจารย์ไม่เอาทำไมเราเอาเองดังนั้นเกฮาซีรุดตามนามานไปเมื่อนามานเห็นเขาวิ่งลงมาจากรถม้าถามว่ามีอะไรหรือเกฮาซีตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนายของข้าพเจ้าให้มาเรียนว่ามีผู้เผยพระวจนะสองคนมาจากเทือกเขาเอฟริมเพิ่งมาโปรดให้เงินหนักประมาณ34กิโลกรัมกับเสื้อผ้า2ชุดแก่เขานาอามานตอบว่าเอาไปนะประมาณ68กิโลกรัมเลยแล้วเขาก็ให้เสื้อผ้า2ชุดมัดแท่งเงินหนัก68กิโลกรัมเข้าด้วยกันใส่เป็น2ถุงมอบให้คนรับใช้2คนแบกนำหน้าเกฮาซีกลับไปโอ้โหแกก็คงจะบัญชีฮะเปิดบัญชีธนาคารรวยน่าดูนะตอนนี้นะรวยน่าอาจารย์ไม่รวยแต่นี่ผมนะผมรวยแน่นอนรวยกว่าอาจารย์อีกนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเมื่อเกฮาซีมาถึงเนินเขาก็รับถุงจากคนรับใช้นั้นเก็บไว้ที่ไหนครับในบ้านแล้วให้คนรับใช้นั้นกลับไปแล้วเคฮาซีเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาผู้เผยเป็นนายเอลิชาถามว่าเจ้าไปไหนมาเคฮาซีเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนเลยคุณก็เห็นนะว่าอะไรฮะบาปอันหนึ่งก็นำไปสู่บาปอีกอันหนึ่งหนึ่งบาปโลภและนำไปสู่บาปของการอะไรครับมุสานะบาปหนึ่งก็นำไปสู่บาปอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเริ่มต้นทำบาปอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะพาไปสู่บาปอย่างอื่นและพี่น้องรู้ดีนะถ้าอ่านในสุภาษิตนะสิ่งที่พระเจ้าเกลียดมากที่สุดเรื่องก็คือการมุสาพระเจ้าสะอิดสะเอียนนะฮะเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความจริงในพระบัญญัติสิบประการก็จะเขียนไว้นะบอกว่าอย่าเลยครับอย่ามุสาถ้าอยากจะบอกว่าซาตานต้องการที่จะใช้ปากคนเนี่ยทำอะไรบ้างสิ่งแรกที่มันอยากจะทำก็คือว่าให้คนพูดมุสานอกจากความโลภแล้วนำไปสู่บาปการมุสาอีกนะครับป
บอกไม่ได้ไปไหนนั่นก็นั่นเขาโกหกกับใครและเขาโกหกกับนามานบอกว่าอะไรครับโกหกกับนามานนั้นมุสาในรูปของปั้นน้ำให้เป็นตัวสร้างเรื่องขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าพูดเท็จอันพูดกับอะไรฮะกับเวชชันเนี่ยถือว่าพูดเท็จแต่ว่ากับนามานนั้นนะครับคือว่าอะไรฮะสร้างเรื่องสร้างเรื่องเพราะว่าคนประเภทสร้างเรื่องนี้มีไม่ใช่น้อยนะโอ้โหสามารถเล่าเป็นเรื่องตุเป็นตุเป็นตาเลยนั่นหลานของผมเนี่ยนะตอนแรกก็ไม่รู้ไงเล่าเรื่องจนตั้งในบ้านเชื่อมนะ แล้วทำไปทำมาร่วมไม่จริงอ่ะ สร้างขึ้นมาเฉยๆจากจินตนาการของเขาไม่ต้องมีใครสอนนะครับเรื่องอย่างนี้ดังนั้นเวลานี้เวลาเขาพูดอะไรพวกเราต้องฟังหูไว้หูจะไม่แน่ใจมันหมายความว่าอะไรนะฮะทีนี้มีคนเนี่ยชอบสร้างเรื่องชอบปั้นเรื่องมีไหมประเภทนี้ฮะไม่เป็นเรื่องแต่สร้างให้มันเป็นเรื่องแล้วก็ทำให้แล้วก็บางคนก็เชื่อเรื่องที่คนแหละปั้นขึ้นแต่ถ้าคุณพวกคุณจะต้องระวังนะครับจะมีคนประเภทที่ปั้นเรื่องคุณจนพิษนะครับนั่นหลายปีมาแล้วเนี่ยครับมีคนมาเลเซียมาร้องโหมร้องไห้ว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเขามาเล่าว่าเนี่ยเขามาประเทศไทยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาถูกล่อลวงยังไงเขาอะไรต่างๆเขาต้องการเงินด่วนโหน้ำตาไหลผู้ชายด้วยนะปั้นเรื่องและในที่สุดก็เอาเงินไปนะคุณจนพิกระจายอ่อนนะให้เงินไปแล้วต่อมาเขาเห็นหน้าเขาอีกแล้วผมก็ได้ยินว่าเขาไปหาคนอื่นๆปั้นเรื่องเดียวกันเนี้ยดังนั้นผมจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยต้องระวังจะมีคนมาแล้วก็ปั้นเรื่องและทำเป็นร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งเราสงสารแล้วก็สามารถที่จะดึงเงินในกระเป๋าของเราไปได้ดังนั้นเราต้องมีใจของเราต้องแข็งพอสมควรนะครับมีสตินะต้องมีสติเนี่ยคนใจดีอย่างนี้ต้องระวังความรักไม่ใหญ่นะฮะแต่บางทีความนั่นไม่ใช่ความรักนั่นก็เรียกความโง่เรื่องนี้กล้าพูดแล้วผมโง่หลายทีมาแล้วนะไม่ใช่โง่ครั้งเดียวโง่หลายทีนะครับผู้ประสบการณ์ตัวดังการสร้างเรื่องการปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกฮาซีและผมบอกว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นกับเขาวิญญาณของการมุสาเนี่ยมันทำได้ทุกยุคทุกสมัยมันทำอย่างเดียวกันสามารถที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาได้นอกจากสร้างเรื่องแล้วในนี้เราเห็นว่าเขาพูดเท็จคือพูดเรื่องไม่จริงเอาละครับเขาโกหกมดเท็จต่อนามานได้เขาโกหกมดเท็จต่อเอลิชาได้แต่ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้คืออะไรครับโกหกพระเจ้านั้นไม่ได้ไอเรื่องของโกหกเนี่ยนะก็บอกว่าเราโกหกบางคนได้โกหกบางเวลาได้โกหกบางที่ได้แต่จำไว้เราโกหกทุกคนไม่ได้โกหกทุกเวลาไม่ได้และโกหกทุกที่ไม่ได้และสำหรับคนโกหกนี่นะน่าสงสารมากมันเป็นภาระหนักเพราะว่าเขาต้องจำว่าเขาพูดอะไรทำอะไรแต่ละที่ที่เขาไปบางทีอาจจะต้องจดว่าตัวเองพูดอะไรไว้ตัวเองทำอะไรไปเพราะว่าไปที่อื่นต้องทำไมครับ
ต้องพูดเหมือนกันแต่คนที่ไม่โกหกมีแต่ความจริงสบายมากไม่มีภาระเพราะว่าพูดที่ไหนก็เหมือนกันแสดงที่ไหนก็เหมือนกันไอ้คนที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเนี่ยการแสดงเป็นความเท็จเนี่ยคนจับเท็จได้เพราะแสดงที่หนึ่งอย่างหนึ่งไปแสดงอีกที่หนึ่งก็อย่างหนึ่งไปแสดงตอนนั้นบทบาทอย่างหนึ่งไปแสดงอีกที่หนึ่งบทบาทอย่างหนึ่งจนในที่สุดบางคนบอกโอ้นี่ไอ้คนนี้มาคนนี้เขาโอ้อย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้เหรอแล้วในที่สุดนะครับคนนี้เป็นคนที่ใครๆก็ไม่ไว้วางใจไม่มีใครอยากคบเพราะว่าไม่แน่ใจในคนนี้แต่สำหรับคนที่ไม่หลอกลวงไม่มุสาไม่มดเท็จเขาพูดเขาทำที่ไหนทุกที่ก็จะสบายใจมากทำเหมือนกันจากนั้นเราได้เห็นนะครับในผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนี้นะครับมามุสาในข้อ25บอกแล้วเกฮาซีเข้ามายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาผู้เป็นนายเอลิชาถามว่าเจ้าไปไหนมาเกฮาซีเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนเลยเอลิชากล่าวว่าเมื่อชายผู้นั้นลงจากรถของเขามาพบเจ้าจิตใจของเราอยู่กับเจ้าด้วยมิใช่หรือนี่เป็นโอกาสที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนมะกอกสวนองุ่นแกะวัวและคนรับใช้ชายหญิงไม่ใช่หรือโรคเรื้อนของนามานจะติดตัวเจ้ากับลูกหลานตลอดไปแล้วเกฮาซีก็เป็นโรคเรื้อนเดินออกไปจากเอลิชาผิวของเขาก็เป็นด่างขาวเหมือนหิมะน่ากลัวมากนะฮะสำหรับคนที่ไม่สัตย์ซื่อคนนี้เราเรียกไม่สัตย์ซื่อต่อวิชาชีพของเขาคุณอาจจะหลอกคนได้หลอกผู้รับใช้ก็หลอกได้แต่ว่าคุณจะหลอกพระเจ้าไม่ได้และเราจำเรื่องของหนังสือกิจการได้ไหมฮะใครฮะอานาเนียกับแก๊สเพราะว่าในสมัยนั้นมีคนถวายทรัพย์กันใช่ไหมถวายทรัพย์กันเอามาเอาเงินมาไว้ที่อะไรเท้าของอัครทูตโอ้โหคนก็ชมเชยคนนั้นก็มาคนนี้มาเพราะมันเปิดเผยนี่คนก็ชมเชยอันนี้ก็สไฟเรย์บอกว่ากูก็อยากได้รับคำชมบ้างแต่ใจก็รักพระเจ้านะใจก็อยากจะถวายแก่พระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันก็ทำไมอยากดังด้วยไปขายบ้านเลยนะขายของขายที่ดินพอได้เงินเยอะขึ้นมาชักอะไรฮะรู้สึกโอ้โหนี่เราเนี่ยทำไปสัญญาไว้แล้วเนี่ยว่าจะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถวายสักเท่าไหร่กึ่งหนึ่งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งก็ยังได้ใช่ไหมก็เยอะอย่างน้อยสุดก็คนก็จะยกย่องนะกึ่งหนึ่งแค่ก็มาถวายเปโตรบอกอะไรเจ้าไม่ได้มุสากับมนุษย์แต่มุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีที่ได้ความตายก็เกิดขึ้นผู้รับใช้ของพระเจ้ามีพระพรมากเป็นสิทธิพิเศษแต่ว่าจำไว้นะเรามีความรับผิดชอบมากขอให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่รักษาจิตใจเนี่ยให้บริสุทธิ์อิสระจากใจฝักใฝ่อยู่กับวัตถุพระเจ้าสามารถอวยพรเราได้ไม่ต้องกลัวเมื่อพระเจ้าเรียกเราแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะไม่เลี้ยงเราเมื่อพระเจ้าเรียกเราแล้วเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะไม่ดูแลเอาใจใส่เรา
แต่ว่าถ้าเรายังไม่เป็นอิสระอยู่กับเราเรียกว่าติดอยู่กับวัตถุแล้วเนี่ยมันจะดึงขาของเราไม่ให้ไปได้ไกลและผมสามารถเป็นพยานได้ในวันนี้นะด้วยชีวิตของผมก็คือว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตใจผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราสามารถที่จะถวายเงินได้ด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเราอิสระเราไม่เอาแต่ว่าจิตใจเราไม่รู้สึกเสียดายในการที่จะถวายในการที่จะให้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ติดอยู่กับมันเมื่อพระเจ้าอวยพรเรามากเราก็สามารถที่จะให้กับคนอื่นได้มากพระเจ้าไม่ได้เรียกเราสำหรับที่จะเป็นนักธุรกิจที่จะสะสมเงินไว้มากมายพระเจ้าต้องการให้เรารับใช้โดยที่ไม่มีอะไรเป็นอะไรฮะสิ่งที่ถ่วงหนักในการเดินไม่ต้องไปกังวลกังวายไม่ต้องไปคิดเงินจะไปเก็บเอาไว้ที่ไหนจะใช้อย่างไรแล้วใครจะเอาเงินโอ้ไม่งั้นเราก็กุ้มใจตายนะครับแต่ว่าคนอื่นที่พระเจ้าอวยพรให้เขาอะไรครับเป็นคนต้นเรือนพระเจ้าอาจจะอวยพรให้เขาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านพระเจ้าสามารถที่จะอวยพรก็ได้และพระเจ้าเรียกเขาและพระเจ้าก็จะทรงโปรดอวยพรให้แก่เขาแต่ในกรณีของเราที่ในฐานะที่เราได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราต้องไปยุ่งอยู่กับเกี่ยวกับการบริหารการเงินแม้แต่การเงินในคริสตจักรก็อย่าไปยุ่งให้คนอื่นก็ทำเด้ส่วนมากพอนักเทศไปบริหารการเงินทีไรขาดทุนทุกทีผมไม่บอกไงก็ไม่เคยเก่งอ่ะเราเทศเก่งเราสอนได้แต่เมื่อมาถึงเรื่องการจัดการผมคิดว่าสมาชิกเขาทำได้ดีกว่าให้เขาดูแลเรื่องทรัพย์สินให้ดูแลอะไรต่างๆไปเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะอาเมนไหมครับดังนั้นก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับเรานะครับผมเรื่องเกฮาซีเนี่ยถือว่าเป็นอะไรฮะเรื่องที่สอนใจเราอย่างดีนะครับโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยครับรักตลอดไปแค่วางใจในพระ